นี่คือ Australian Meat Emporium ครับมีตั้งแต่ฟาร์มเป็นของตัวเองแม้แต่ที่ร้านเขาเนี่ยยังเป็นเหมือน butchery ขนาดยักษ์ที่เป็นห้องเย็นทั้งหมดโอ้เขาบอกก็ตื่นเต้นนะมาครับเนื้อสัก2ก้อนแบบโคตรนุ่มอร่อยมากอร่อยมากเด้ทำแดกกันเองดีกว่าก่อนก่อนเล็กๆเป็นระหว่างอันนี้เนี่ยของผมของใครอร่อยกว่ากันนี่คือมืออาชีพเขาทำกันใครไปดูพี่ตั้งโหตายแย่แย่แย่ลองไปดูเรื่องตกปลาไหมว่าใครอ่ะเบื้องหลังใครตกได้เยอะกว่ากันเอาเปล่าเรียกทำไมตั้งนะพี่แดกนะสวัสดีครับถ้าว่านะครับใครเป็นคนรักเนื้อเนี่ยต้องได้ยินชื่อเสียงของเนื้อวัวออสเตรียอยู่แล้วนะครับโด่งดังระดับโลกไปที่ไหนผมเชื่อว่ามีออปชันให้เลือกทานได้หลายเกรดหลายคุณภาพแต่วันนี้เนี่ยผมมีร้านที่ผมอยากมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวที่เมืองซิดนีย์แล้วอยากหาเนื้อวัวดีๆไปบาร์บีคิวทำกินเหมือนที่ผมอยากที่จะไปทำวันนี้เนี่ยถ้าว่านะครับร้านนี้จริงจังขนาดไหนมีตั้งแต่ฟาร์มเป็นของตัวเองนะครับดูแลทุกรายละเอียดจนมาถึงแม้แต่ที่ร้านเขาเนี่ยยังเป็นเหมือนบูทรีขนาดยักษ์ที่เป็นห้องเย็นทั้งหมดนี่คือ Australian Meat Emporium ครับไปชมกันครับเข้ามาที่ร้านครับ Australian Meat Emporium เป็นร้านที่จริงจังเรื่องเนื้อเป็นเหมือนบริษัทขนาดใหญ่เขาทำทั้งช็อปออนไลน์ทำทั้ง delivery นะครับผมแล้วก็มี butchery ที่เราสามารถมาซื้อเนื้อหลากหลายคุณภาพหลากหลายเกรดและเขาสามารถตัดแต่งได้ตามที่เราต้องการด้วยสโลแกนเขาอย่างแรกเลย no antibiotics no hormones single origin or farm grass fed นี่ฟาร์มของเขานะครับอยู่ในพื้นที่ภูเขาของทางออสเตรเลียนะครับเขาบอกรายละเอียดฟาร์มเขาคุมแน่นมากนะครับแต่ที่สำคัญเนี่ยวัวเฟสเท่านั้นนะครับกินแต่หญ้าไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งโตนะครับไม่มียาต่างๆมาจากแหล่งเดียวเท่านั้นแล้ว 100% เป็นเนื้อวัวจากออสเตรเลียนะครับเขามั่นใจในคุณภาพเนื้อวัวเขาขนาดนี้เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะเด็ดขนาดไหนยังไงตอนนี้เนี่ยเราเข้าไปเลือกเนื้อก่อนดีกว่าจะเห็นได้นะครับว่าตรงนี้ห้องเย็นเขาก็เลยมีชุดที่เลือกเอามาใส่สักชุดจะได้ตามเทรนด์เขานี่เป็นชุดกระหนาวไปเลยเพราะข้างในทั้งหมดนะครับดูดิเขาใส่ใจคุณภาพเนื้อขนาดไหนมันจะเป็นห้องเย็นหมดเลยไปไปดูกันโอ้โหเขาบอกก็ตื่นเต้นอะความฝันคนรักเนื้อกันเนี่ยHi I'd like to buy a dry aged tomahawkJust maybe, is it possible to cut it? Just everything you would cut already is all down on here. Oh, okay. So you don't have a bigger dry aged size? No, it's loose at the moment. Oh, I see. These ones aren't quite ready yet. Ah, I see. Okay, okay. No problem. Thank you.เขาบอกเนี่ยมันยังเอชไม่เรียบร้อยครับอันไหนที่พร้อมกินแล้วเขาจะตัดวางไว้ตรงนี้โอ้นี่มาครับเนื้อสักสองก้อนเท่าไหร่ครับจ๊ะ10 บาทเลยเหรอถูกมากเนื้อจิงโจ้ถูกมากมีไก่น้อยด้วยเฮ้ยเจ๋งว่ะไขมันเป็ดจักแฟต ready to use เฮ้ยสต็อกสำเร็จอันนี้ก็น่าโดนใช้ง่ายปรุงรสชาติใช่นกกระทาเอาไหมเอาเอาไหมไม่เอานี่เอานี่ดีกว่าแล้วก็เอาแบบสเต็กธรรมดาไปด้วยนุ้ยมีฝั่ง grocery ต่อด้วยนะครับนี่ไขมันไขมันอันนี้น่าเอาไปใช้การเสียเนื้อด้วยไขมันเนี่ยมันอร่อยขึ้นเยอะมากนี่ไก่งวงนี่เครื่องในวัวเต็มเลยไขมันสักชุดแล้วกันตาปูคือเขาก็ขายทุกส่วนจริงๆนะหรือว่าจะเอาเห็ดยักษ์ไปย่างเห็ดแม่งใหญ่สัดใจดีว่ะเอาเห็ดไปย่างกินคู่ดีไหมถ่ายรูปสวยๆบ้างทุกอย่างมันใหญ่สัดใจจริงๆเรียบร้อยครับไปจ่ายตังค์กันดีกว่าโอเคนะครับส่วนบินวันนี้นะครับค่าเสียหายประมาณ300 กว่าเหรียญแต่ว่าอันนี้คือซื้อเสบียงสำหรับผมว่ากินกันได้อีก3 วันโอเคมูฟดีกว่าเอาแล้วจะวางยังไงมาโอเค
คได้วัตถุดิบดีๆมาแล้วตอนนี้ก็วาร์ปกันมาที่บ้านรับรองแขกนะครับของพี่อ๊อฟญาติของน้องต่อแล้วก็น้องเอิญนะครับแต่ตอนเนี้ยถึงเวลาแล้วนะครับที่เนื้อคุณภาพดีของเราจะต้องออกโรงไข่กับเกลือคุณภาพดีแค่นี้แหละเดี๋ยวนี้ไปซีซั่นข้างนอกนะครับเดี๋ยวไปแกงกันสดๆเลยแซนเพิ่มขบำเกมโอ้ตื่นเต้นนะผมเป็นคนชอบทำเนื้อชอบกินเนื้อมากไม่ว่าจะเป็นเนื้อดิบเนื้อสุกเนื้อทุกรูปแบบครับมันมีหลายวิธีในการทำแล้วก็ผมว่ามันไม่ต้องเยอะไม่ต้องทำอะไรมากAustralian beef นะครับgrass fed ธรรมชาติคุณภาพดีจาก Meat Emporium มีทั้งส่วนกระดูกนะครับอันนี้เป็น Shin Hammer นะครับ Angus beef ตัวนี้เป็น Tomahawk ของโปรดพวกเราอยู่แล้วมาเทพเจ้าทอเดี๋ยวเริ่มชั้นไขมันก่อนแล้วกันนะครับอันนี้เราซื้อมาจะเอามาช่วยล้างตะแกรงแล้วก็ช่วยทำให้เนื้อเนี่ยไม่ ติดตะแกรงด้วยก็ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเวลาเราใส่ไขมันลงไปด้วยเนี่ยมันทำให้ยิ่งย่างมันจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นเวลาไขมันมันเจอความเกรียมของถ่านนะครับวันนี้เราใช้เป็นถ่านไร้ควันนะครับเป็นถ่านธรรมชาติที่เราซื้อมาจากแถวนี้แหละ นะครับมาเดี๋ยวฉันไขมันเตรียมไปล้างเตาก่อนนี่เราเริ่มจากตัวAngus Hammer แล้วกันเพราะเนื้อส่วนนี้เนี่ยติดกระดูกเนี่ยเราอยากให้กระดูกมันสามารถทานด้วยได้ก็ต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับต้องอมควันเดี๋ยวค่อยตามมาด้วยเนื้อ Tomahawk ของเรานะครับโอ้สีน่ากินมากลายเนื้อสวยมากครับโอ้สีสันโอเคเดี๋ยวเตรียมขึ้นเตากันอลังการงานสร้างไหมครับมาห่อดูสุดยอดมาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มนะครับง่ายๆเกลือคุณภาพดีต้องสักหน่อยใช่ไหมเดี๋ยวเทปมันจะไม่มีอะไรไปเลยพี่อยู่แล้วก็ลืมแกะฝา มาเกลือนะครับเกลือไปกับสายกมือตอนนี้โอเคส่วนทอมฮอคเราก็ตรงตัวพริกอีกฝั่งหนึ่งโอ้โหสีสันมาโอเคครับเดี๋ยวเราขึ้นเตากันนี่มาให้ดูก่อนอันนี้ก็ขึ้นเตาแล้วนะครับความร้อนเนี่ยสูงพุ่งพ่านเกิน300องศาเซลเซียสตรงนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มด้วยไขมันก่อนอย่างที่บอกมันจะเป็นการล้างเตาเบาๆนะครับก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยเพิ่มกลิ่นที่หอมกรุ่นแล้วนอกเหนือจากนั้นอีกนะที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือเวลาเราใส่ไขมันไปเนี่ยไขมันที่หยดลงไปเจอไฟเนี่ยมันจะเกิดการเหมือนระเบิดเบาๆอ่ะเปรี้ยงน้ำมันเจอกับไฟนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้ความร้อนยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกเวลาผมทำเนื้อวัวเนี่ยผมชอบให้มีความร้อนจัดจ๋าเลยด้านนอกนะครับมันจะทำให้เกิดมีการรีแอคชั่นหรือการเกรียมของโปรตีนตรงนี้เนี่ยจะทำให้มีรสชาติความเป็นเนื้อออกมาเยอะขึ้นเดี๋ยวเราเริ่มจากไขมันก็เดี๋ยวเราจะเริ่มที่เนื้อแฮมเบอร์ของเรานะครับไม่แน่จะมีไฟเผาเตาครับเผาเตาเนี่ยความร้อนที่บอกเนี่ยมันจะทำให้เนื้อของเราเนี่ยไม่ติดกระทะโอ้ไฟไหม้อ่ะค่อยๆกระจายผมว่าตอนนี้ใกล้ได้ครับตรงกลางความร้อนตรงนี้มันจะเกิดการชอร์ทั้งโทมาฮอคแล้วก็เนื้อแฮมเมอร์ของเราตอนนี้ตะแกรงเราก็มีความหล่อรื่นแล้วนะครับเราก็สามารถลงเนื้อของเราได้เลยมาฮึบจู้โอ้หนักมากเหมือนมันจะไปสู้กับตานอสแฮมเมอร์ไงเป็นตอวงช็อตโอเคครับยุทธการผมตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อเนี่ยลงก่อนเอาความเกรียมอัดเข้าไปตรงกลางนะครับอัดเข้าไปแน่นๆพอเกรียมแน่นอนเนื้อหนาขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดไฟแรงเนี่ยข้างนอกจะเกรียมแต่ข้างในจะไม่สุกดังนั้นเนี่ยเราเอาความเกรียมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวก็เปิดช่องนี้นะซึ่งควรจะมีถ่านเราก็จะเคลียร์ถ่านออกมานะครับมันต้องเกรียมมีความไหม้อย่างเงี้ยสังเกตผมยังไม่ได้ใส่พริกไทยนะครับผมชอบมาใส่ตอนใกล้ๆจะสุกแล้วบางทีผมรู้สึกว่าพริกไทยมีโอกาสเห็นเขามีกูเกิลฟู้ดอ่ะเขาวิจัยมาบอกพริกไทยมันไม่ได้จะไหม้ง่ายๆหรอกแต่ว่าผมก็ยังว่ามันมีโอกาสที่ชิ้นเล็กชิ้นน้อยอ่ะมันจะเกรียมเกินไปผมเลยชอบมาใส่ตอนท้ายๆนะครับที่ไม่ไหม้ข้างนอกนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆทริมออกเพราะอย่างที่บอกเนื้อมันหนามากเดี๋ยวก็ต้องสโลคุกไปนานๆเลยโอ้โหควันไฟนะความนัวของกระดูกนะครับความอูมามิธรรมชาติมันถูกดักอยู่ตรงนี้อุ้ยดูดีเสียงฟังเสียงเดี๋ยวพอหันออกมานะอย่างที่บอกนะครับเนื้อก้อนนี้ผมอยากให้มันค่อยๆสุกแล้วอุเข้าไปข้างในดังนั้นเนี่ยอีกแป๊บหนึ่งนะครับผมจะเคยหยิบมาฝั่งนี้
รมควันให้มีกลิ่นหอมสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวจะไปเตรียมโทมาฮอคมาลงละโอเคก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการย้ายแฮมเมอร์ของเรานะครับเพื่อที่จะเคลียร์พื้นที่สำหรับโทมาฮอคสเต็กที่จะตามมาเราจะย้ายนะครับเดี๋ยวเช็คหน่อยเดี๋ยวใช้มือจับตรงด้ามกระดูกนี่เลยจะได้เป็นเหมือนค้อนจริงๆดูหน่อยโอ้สีสันสวยงามตอนนี้มันเวนเดอร์น้ำมันไปเกือบหมดแล้วนะครับไขมันเกือบสุกแล้วเดี๋ยวเอาชุดใหม่มาวางช่วยเช็ดเตาเพิ่มอีกนิดนึงโอ้หอมแน่นอนหอมแน่นอนแบบนี้ถ้าถามว่าร้อนไหมฉันตอบเลยว่าไม่เกรียมไม่ร้อนเหรอพี่ไม่เหรอฮะมาเดี๋ยวเราจะเริ่มนะครับเอามันชุดใหม่น้องต่อครับเอามันไหมครับเอาครับพี่เอามันไหมครับอ่ะงั้นกินให้ดูหน่อยต้องกินแล้วจังหวะนี้ศักดิ์ศรีก็ผู้ชายเนอะต้องกินแล้วไม่กินไม่ได้รายการเด็กดูพูดถึงไขมันวัวไม่นะเพื่อนให้ใครกินดิบนะครับเดินนะครับเพิ่มความหอมกลุ่นของควันอันนี้เทคนิคเนี่ยผมไปเห็นที่โอมานด้วยนะใครยังไม่ดู EP นั้นเนี่ยมันจะมีเทคนิคที่เขาใช้เกี่ยวกับมันเนี่ยแล้วมันเป็นวิธีเรียกลูกค้าของเขานะอยากรู้ต้องไปดู EP อ่ะผมไม่บอกแค่นี้เนื้อเราก็จะไม่ติดควันง่ายๆนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นสไตล์แบบคุณชอบการกริลบาร์บีคิวเนื้อโทมาฮอคดีๆเนี่ยก็แนะนำให้วางตะแกรงเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นศาสตร์เดิมเนี่ยเขาจะชอบให้วางให้เป็นรายตะแกรงแต่ของผมเนี่ยผมชอบไฟแรงมากๆแล้วก็พลิกบ่อยๆนะครับผมว่ามันสร้างเปลือกความเกรียมด้านนอกได้เจ๋งกว่าซื้อซื้อเกือบเมื่อกี้เป็นการแสดงครับอย่าเล่นกับอาหารนะครับไม่แนะนำหนูๆอย่าทำตามนะไฟร้อนๆผมมาฮอคลงไปเลยจ้าไม่เห็นต้องงี้อ่ะมาน้องเบนครับซูมใกล้ๆเลยนี่เอามือถือมาดูให้ดูความน่ากินส่วนฝั่งนี้ก็กลมควันไปสโมกกี้สโมกกี้เหมือนเดิมนะครับถ้าเราใช้ไฟแรงขนาดนี้เราต้องขยันพลิกนะครับว้าวดูระดับความสุกหน่อยสิเฮ้ยโคตรนุ่มต้องยอมนะครับเทคนิคการพลิกเนื้อบ่อยๆของผมเนี่ยจะทำให้ตะกรายตะแกรงเนี่ยไม่สวยแต่สำหรับผมเพราะว่าคุ้มเพราะผมจะได้เปลือกที่กรอบมากๆผมเชื่อในคาร์บอนมีลาดรีแอคชั่นมากๆนะครับปิดฝาสักหน่อยลมควันสักนิดไม่ร้อนหรอกคัดยังคัดยังว้าวนี่นี่สินี่อ่ะมีหลายรีแอคชั่นอยากให้เห็นระดับความเกรียมเนี่ยครับดูสิสำหรับผมสเต็กที่ดีอ่ะมันต้องมีอย่างเงี้ยเดี๋ยวฟังนะน่ะฟังนะอยากให้ตากล้อง ASMR ได้จังเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับปิดท้ายลงพริกไทยนิดหนึ่งทั้งสองฝั่งนะครับเราก็ยกได้เลยอุ้ยดูความน่ากินว้าวครับนี่นะครับเป็นเคล็ดลับที่ผมจะบอกเสมอเนื้อเนี่ยพอเราทำออกมาสุกเสร็จๆย่างมาร้อนๆนี้นะครับอย่างแรกเนี่ยคือเราพักเนื้อให้สู่สีกับเวลาที่เราย่างเนื้ออ่านี่ผมก็กะประมาณ5นาทีนะครับแต่พักไว้ก่อนถ้าเรารีบไปตัดเนี่ยความจุยซี่นะน้ำด้านในเนี่ยมันจะไหลออกมาหมดเลยนะครับเพราะมันเจอความร้อนอยู่รอให้มันเช็ดตัวแป๊บนึงมาก็วางนี้เนี่ยครับเดี๋ยวโรสแมรี่นะครับนี่มาเป็นก้านเอานี้เลยนะครับเอามาใส่ตอนหลังอันนี้ผมจะเอาไปรมควันเรามีเห็ดที่ไปซื้อมาพอร์ตเบโร่ยักษ์ดูสิใหญ่ขนาดไหนเอามาย่างทานคู่กันนะครับและพริกยักษ์ไปโคตรแห่งพริกหยวกสุดยอดไหมจะทานคู่กันเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมว่าอุณหภูมิได้แล้วเรามาทำการแร่เนื้อของเราเลยดีกว่านะครับไล่เลาะกระดูกทริมเนื้อมาฝั่งนี้มาต่อให้เปิดประเดิมในฐานะคนเปิดทริปให้เรานี่มันนิดๆมันนิดๆลองดูอร่อยมากเป็นไงเนื้อมาดีนะมีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆแง่พี่โคตรนุ่มนุ่มอร่อยมากตัวนุ่มมากกลิ่นดีมาหอยออกจิ้มแจ่วมากเดี๋ยวไปแบ่งกับครอบครัวเพื่อนๆพวกเราทานนะครับไปทุกคนครับเลยดูมันหนาก็มันอร่อยนะ
ครับผมอร่อยมากอร่อยมากเด้อร่อยมากมากมาคุณแม่เข้ามาคุยกันเลยน้องแบบยอดหนักยอดเลยอร่อยมากชิ้นใหญ่ผมไม่ตัดแต่งแล้วโอ้แล้วมันหอมกลิ่นควันของถ่านเนื้อด้วยครับพริกหยวกอร่อยนะครับพี่ท็อปครับเด็ดเด็ดมากท่านท่านเดี๋ยวกลับกันมาที่ห้องทานข้าวเล็กๆนะครับที่บ้านของคุณเบรดนะครับผมนี่ย่างมาเอาจริงๆต้องสารภาพว่าเราดันซวยฝนตกนะครับก็เลยวิ่งกันไปเอาเนี่ยผมไปอาบน้ำมาอีกรอบเนี่ยไม่ไหวเปียกเกินยังสโลคุกไม่ได้เยอะเท่าที่ต้องการนะแต่ผมว่าก็เนี่ยความชอยด้านนอกเดี๋ยวพอค่อยๆไล่ตรงที่เกรียมออกไปเนี่ยข้างในนะโอ้โหดูสีนะค่อยๆแต่งเอาเอ็ดโอ้เสียดายนะเพราะถ้าเกิดเรามีเวลามากกว่านี้อีกสักนิดเดียวเนี่ยผมว่ามันจะยุ่ยกำลังสวยเลยขอแค่7ชั่วโมงฉายอีกนิดเดียวแหละแค่7ชั่วโมงนิดเดียวเป็นสไตล์เหมือนโรสต์บีฟนะครับลายเนื้อน้ำตาลนะครับหอมเนื้อวัวนะครับย่างตอนแรกมันจะมีความหยุ่นๆพอย่างเกินโอเวอร์คุกไปเลยไม่ค่อยนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นนุ่มขึ้นอันนี้ต้องอีกหน่อยยังไม่ถึงยอมรับว่ายังไม่ถึงเดี๋ยวเราสไลด์บางๆเนาะเอาไปทำแซนด์วิชตอนเช้าเดี๋ยวให้ทุกคนลองชิมดูก่อนไปเก็บกระเป๋ากันนะครับวันนี้จะreality แบบเล็กๆหน่อยเพราะว่าพวกเรากำลังจะเตรียม move ไปที่สถานที่ต่อไปนะครับมาเรียบร้อยครับนี่มี rosemary กลิ่นหอมๆนะครับขออนุญาตไม่จัดจานเลยให้ชิมกันแบบ real ๆดีกว่ามาเชิญครับเอามาเข้ามามาขอชิมเปล่าๆก่อนได้ไหมเป็นไงมันหอมเนาะคือความนุ่มอะผมว่าพัฒนาได้แต่ว่าตอนนี้ความหอมนะมันได้อะแต่หนูว่าไอ้ความนุ่มอะมันนุ่มแล้วนะแต่แบบใช่ไหมใช่อาจจะแบบร่อนออกมาเลยนี่ฮะโอ้โหข้ามไซส์ไปอย่างนี้เลยแล้วกันเอาเลยพี่ดำอร่อยนะพี่นะโอ้ยอร่อยหอมครับหอมฮัลโหลวัยรุ่นอันนี้คือที่ออสใช่ป่ะเนี่ยใช่อยากกินไหมอยากดิอยากกินมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งมีเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอยากกินก็ทำกินสิครับจะไปกลัวอะไรดูลูกพี่ยังกินไม่เกรงใจพวกเราเลยในเทปอ่ะโหจัดไปทำแดกกันเองดีกว่าก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆอ๋อก้อนเล็กๆก็ได้ก้อนเล็กๆโอเคกินนะกินกินต้องช่วยกินนะโอเคไปถ้างั้นเดี๋ยวทำให้กินแล้วมาดูกันระหว่างอันนี้แต่เป็นได้ชิมเปล่าได้ชิมอันนี้ได้ชิมระหว่างอันนี้กับของผมของใครอร่อยกว่ากันเฮ้ยจัดไปดิระดับเชฟโจเดี๋ยวตามมานะได้ได้ได้เดี๋ยวตามไปแล้วจ้ามาแล้วไหวไหมเนื้อก้อนนิดเดียวอ่ะโถก้อนเล็กๆใช่ไหมก้อนเล็กๆครับผมเนื้อแล้วแต่กินเราไม่ค่อยเน้นเนื้อนี่เล็กเหรอเล็กเดียวครับแต่ยืนน้องเดียวนี้ใช่ไหมใช่น้องเล็กๆนี่แหละแล้วเหมือนกับเขาก็จะสโมกด้วยนะเท่าที่ผมจำพูดได้ใช่ใช่ไหมใช่เอาไปสโมกใช่ไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาก้อนนี้จะแต่งเอาเนื้อส่วนที่เราอยากจะได้มาก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะสโมกเหมือนลูกพี่ไหมหรือจะยังไงไหมนะไปพี่หวังรีบเอาไปเก็บได้แล้วได้ไงตะเบนได้ไหมก็ได้อยู่เอาไปตุ๋นได้ไหมล่ะส่วนที่เอาออกน่ะได้ประมาณนี้พอแล้วทำเล็กๆไม่เป็นมั้งธรรมดาใส่พริกปาปริก้าดูดิถามว่าลายเนื้อมันก็เป็นลายเนื้อแบบสไตล์โคไทยอ่ะเนาะก็ลายเส้นหยาบๆนิดนึงเนื้อมีความเด้งๆกุ้งมึงอ่ะทำดีๆเดี๋ยวเราเอาเกลือพริกไทยรายเคียวก่อนแล้วก็เอาไปสวีสักอย่างต่ำๆเลยสัก7-8ชั่วโมงแล้วค่อยเอาไปย่างโอ้เกลือพริกไทยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาใส่ตู้เย็นไว้เคี่ยวไว้สักประมาณ30นาทีนะครับผมเป็นการ
รีดน้ำของวัวออกมาแล้วก็ให้มันกลับเข้าไปอยู่ในเนื้อใหม่อีกทีอีกหนึ่งรอบเพื่อความรสชาตินัวแบบธรรมชาตินะโอเคได้ที่แล้วผมว่าโอเคแล้วดูยังชามว้าวดูยังชามมาเดี๋ยวใส่ถุงแล้วเอาไปซูวีกันประเด็นคือตอนนี้ผมมีถุงเลยไซส์ไม่ได้พอดีกับเนื้อเลยพี่หวังโอเคตีมก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพราะงั้นใช้วิธีแบบธรรมชาติเนื้อค่อนข้างเป็นถุงที่อากาศออกให้ได้เยอะสุดนะเอาพี่หวังมัดพี่อาหารจะช้าไม่ใช่เลยเล่นกันอยู่นี่แหละครับถูกหลักล้านเอาไปทำการลงถังซูวีที่อุณหภูมิ55องศาเซตไว้นะเซตไว้ที่55องศาสัก 6-8 ชั่วโมงวางไว้อย่างนี้เลยได้แล้วอุ้ยมาเดี๋ยวเราพามันไปย่างด้วยเตาพิเศษแล้วดีกว่านะฮะไปไปที่สวนกันพี่โจ้ทำอะไรอ่ะรถสตาร์ทไม่ติดอ่ะโจ้โจ้รถเป็นอะไรอ่ะเป็นยานพาหนะ จะเหมือนลูกพี่ไม่ได้ทุกอย่างนะเว้ยแสงหมดฝนตกไม่มีแดดอะไรก็ไม่รู้โอ้รอชีวิตคือชีวิตแม่งออกกองทีไรต้องไม่เปียกก็ไม่มีแดดไม่เคยหน้าพึ่งกับเขาสักทีเลยดูครับผมทุกคนเพิ่งจะเริ่มจุดเตาฝนก็มาเยาะเย้ยเราเช่นนั้นฤดูอะไรฤดูอะไรฤดูอะไรฤดูฝนฤดูฝนบางทางกาว่าเย็กเป็กอันนี้เชฟโจเตรียมลุยไฟแล้วโอ้8ชั่วโมงที่รอคอยเดี๋ยวเราจะทั้งก้อนนี่แหละเข้าในเตาอบของเราไฟติดเรียบร้อยติดฝารอให้มันสุกอันนี้ผมคาดได้ว่าประมาณสัก3ชั่วโมง3ชั่วโมงใช่ครับเดี๋ยวเราก็มาตอนแสงมืดอยู่ดีใช่แล้วรอโปรดีโปรแลนด์สั่งตรงส่งฟรีเชื่อกรุงเทพและนนทบุรีเอาไฟพอไหมพอไหมยังครับเอาต้นยังไงเอาเข้าไปครับได้ไหมโอเคครับผมตากูจะบอดได้นะโอเคครับไปไหนอะมาเอาเนื้อแม่งเอ้ยตากล้องกูเล่นมุกไม่เป็นเลยมาชมกันเป็นไงบ้างให้ทายว่าเป็นไงไม่รู้ครับอ้าวเหี้ยเลยของสุกดิโว้น่ากินโคตรเนื้อหายเหลือแต่ถ่านน่ากินไหมโอ้ยช่ำช่ำแมวเฮ้ยพี่หวังคิดว่าไงผมว่าโอเคนะเนี่ยเย็นแม่คนน่ากินกลิ่นน่ากินมากเลยอ่ะกล้องเก็บกลิ่นไปให้ท่านผู้ดูหน่อยเร็วท่านผู้ชมอ้าวเหรอเก็บกลิ่นได้ไหมกล้องเองอ่ะได้ครับได้เหรอได้ทุกอย่างจริงเลยครับเก็บกี่หายเลยพี่หวังโอ้ยดูดิยังไงดูน่ากินไหมอ่ะถามอีดิเตอร์หน่อยอันนี้กับอันของลูกพี่ดูน่ากินอันไหนดูน่ากินกว่ากันอันนี้สิครับผมเอ้ยตอบอย่างนี้ยืนอยู่กับน้ำลายสอแบบน้ำลายไหลปลากๆเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอ้ยนี่คือขาวัวอบในเตาพิซซ่า DIY นะครับผมได้มาอย่างนี้
น่ากินใช่ไหมไปตั้งไกลร้านเนื้อดีๆที่ออสเตรเลีย Meat Emporium เขาบอกว่าเป็นร้านเนื้อที่ดีมากๆร้านนึงเลยนะไปตั้งไกลได้แค่นั้นแล้วดูรูปพี่ทำในเทปต้องชิมอันนี้ต้องชิมเชื่อผมพี่หวังมาโอ้ยอะไรว่าเนี่ยอยากกินอะไรดิฮะช้าดิเออเอาละเดี๋ยวเลยให้จะดีเหรอพี่เจ้ารอบที่แล้วได้ชิมอร่อยป่ะล่ะงั้นๆแหละมานี่มานี่จะได้รู้มืออาชีพก็ทำอย่างนี้พี่หวังดึงออกเลยโอ้ยทุกคนดูพี่หวังนี่คือมืออาชีพเขาทำกันใครไปดูพี่ตั้มตายแย่ๆๆเป็นไงอยากชิมป่ะล่ะพี่มือกูถ้าได้ชิมกูการันตีว่าอร่อยของพี่ตั้มเยอะไม่เชื่อกูเลยนี่แค่เรื่องเนื้อนะลองไปดูเรื่องตกปลาไหมว่าใครเบื้องหลังใครตกได้เยอะกว่ากันเขาป่ะเออเขาตกเป็นตัวใหญ่ใหญ่ทำไมเรื่องไหนจะกูจะแกกินนี่ไงมันจะเรียกทำไมเนี่ยเรียกจังเลยเรียกทำไมนะคิดว่าก็น่าเฮ้ยพี่นี่อย่าเป็นเมื่อกี้ใครเมื่อกี้ใครตกปลาไม่เป็นทำเนื้อไม่เป็นนะฮะโพสต์มาเล่าให้ผมฟังเออพี่ทำแบบก็เลยแบบเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้พี่ชิมครับผมเอ้โบนัสเชฟโจเขาออกเมื่อไหร่นะขอโทษครับเฮ้ยโอเคไหนไหนเราเราเราเป็นคนแฟร์ๆอยู่แล้วอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบ้าแม่เฮ้ยแต่ว่าสภาพดูใช้ได้โอ้ถ้าเชฟโจเอาจริงนะเออรู้แหละอิจฉาเพราะว่าร้านเนื้อเจ๋งมากอะออสเตรเลียนแท้คือบางทีอะผมว่าเนื้อออสเตรเลียที่ส่งมาไทยอะดีๆก็มีไทยวากิวเนื้อไทยเนื้อหลายประเทศดีๆก็มีแต่ที่นู่นอะพอได้ไปเห็นรายละเอียดที่เขาใส่ใจไปอะมันสวรรค์คนรักเนื้อจริงแต่ว่าก็โอเคโอเคตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบยอมรับเลยแบบทำเอาท์ดอร์อะไรเงี้ยแบบเร่งรีบก็ไปถ่ายคอนเทนต์ไคจูด้วยเออก็เลยแบบเร่งรีบอาจจะมีเวลาน้อยแต่ขอมาดูหน่อยซิว่าระดับเชฟโจ้ทำเนื้อเป็นไงไงล่ะพี่นี่ให้ดูก้อนนี้พอโอ้โหแต่มันด้านในจุ๊ยซี่ทำนะมันทำนะหันมาเพียบกับพี่กินชิ้นนี้นะมาครับทุกคนขาวัวนะครับแฮมเบอร์สเต็กยังไงบ้างครับพอมันอบเนี่ยมันมีกลิ่นอันนี้ใช้เป็นถ่านหรือใช้เป็นอะไรมีถ่านบวกกับต้นกล้ามปูมันมีเป็นความเป็นยางเนี่ยกลิ่นมันมีความหอมของควันแล้วรสชาติของเนื้อเนี่ยผมว่าใช้ได้กันนะแต่ส่วนตัวก็รู้สึกว่าเนื้อตรงนู้นอ่ะที่มันเป็นเนื้อที่เขาแบบบ่มมาดีอ่ะมันได้ความอูมามิกับความเกรียมคุณก็สู้ผมไม่ได้แต่นี่ก็ถือว่าเป็นเนื้อที่ดีจูซี่ฉ่ำฉ่ำปมเลยให้เขาหน่อยปมเลยเขาหน่อยเดี๋ยวเขาไปหาโบนัสเอาเอาเป็นไงพี่เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบอ่ะนี่คือเนื้อไทยไม่ผ่านเรียกว่าเอชไหมอ่ะนิดนึงก็ได้แต่ผมว่ามันมีเอกลักษณ์คนละแบบนะครับก็มีวิธีการใช้เอาจริงๆแค่ส่วนตัวเนื้อออสเตรเลียผมว่ามันมีการใส่ใจเยอะเนื้อไทยก็กำลังมาแรงนะครับมาไกลมากแต่ตรงนั้นเนี่ยผมแค่รู้สึกว่าตัวความพิถีพิถันของร้านอ่ะเออใครเป็นสายเนื้อช่วยเปิดร้านในเมืองไทยเถอะหรือ Beef Emporium ถ้าคุณดูอยู่นะครับไม่ได้อยากจะอวยไปแต่อยากให้อะไรแบบนั้นมาเปิดที่ไทยจะแบรนด์อะไรก็ได้เอามาเถอะนะถ้าพี่ตาบอกว่าเมื่อกี้อร่อยแล้วทีนี้ผมจะไปให้สุดกว่านั้นอีกนิดนึงครับโดยการสโมกว่านหนุ่มหลงสาวหลงอ๋อเหรอว่านสาวหลงโอเคเป็นสมุนไพรที่เราใช้ที่ร้านไข่จีนกันเยอะนะครับไม่ค่อยเห็นร้านอื่นใช้เนาะใช่ครับใครอยากลองกินก็ต้องมาที่ร้านไข่จีนนะครับแต่ต้องบอกว่ามันใช้ไม่ได้จริงนะว่านสาวองเนี่ยผมควานไปทั้งหมู่บ้านแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยเซนๆโอ้ถ้ามีผักเคียงซะหน่อยนะโอเคครับวันนี้ก็ดึกละเราไม่นึกว่าเราจะอยู่ทำอาหารกันผมไม่นึกว่าจะมีคนมาทำอาหารกันดึกๆตอนผมไม่อยู่ไม่ผมกลัวพี่หิวตอนดึกก็เลยคุยกันน็อตทีมงานด้วยว่าเรามาทำอะไรให้พี่ตั้มชิมกันไหมที่ไทยอย่างนั้นสาบานก็บ้านไฟไหม้ไปมา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 เดี๋ยวนี่ขอเปิดด้วยแจ่วก่อนเขาต้องชิมเปล่าๆก่อนเนาะขออนุญาตนะครับนี่มีเอ็นแทรกนะครับโอ้หอมกินควันไปอีกทางความจูซี่ที่แบบรสชาติเนื้อที่หวานฉ่ำอ่ะมันลดลง
แต่ทางกับกันเนี่ยความเค็มนำมันหน่อยมันมีความดุดันของกลิ่นควันมากขึ้นเหมือนอารมณ์แบบเนื้อเนี่ยมากับกรอบๆนี่ใจแตกหน่อยๆมีความแบบแบดบอยนิดๆอะไรเงี้ยแบดเกิร์ลได้ไหมพอเปลี่ยนเป็นแบดบอยนี่ดูผมไปผิดทางไงไม่รู้มันเชิมเข้าใจยังเข้าใจคือแบบมีความแบบกบฏขึ้นมาหน่อยอ่ะมีความแบบโคตรเท่โคตรอันตรายเติมขึ้นมาหน่อยใจกินแล้วเขาว่าอันตรายมันร้ายเอาไม่กินอ่ะมันยืนทำไมเนี่ยสโมกมาดีขึ้นมาเยอะเลยพี่ชอบแบบนี้มากกว่าชอบแบบนี้มากกว่าที่เราแบบอย่างนี้ก็อร่อยแต่ดุดันดุดันมานี่ๆๆแจวพี่โจ้ครับทรายไทยๆมีความเปรี้ยวความนัวความเผ็ดติดหวานหน่อยๆเติมเข้ามานะอันนี้มันแจ่วสไตล์แบบแจ่วปกติไม่ใช่แจ่วขมนะไม่ใช่ครับผมว่าแจ่วขมก็ไปยิ่งแจ่วขมแล้วไปกับควันเนี่ยอาจจะแบบอร่อยเครื่องดื่มเย็นๆซะหน่อยนะนี่แหละสุดท้ายจบที่เครื่องดื่มนี่แหละครับเป็นไงบ้างครับผมเนื้อก้อนนี้ของพี่อร่อยกว่าผมไม่เชื่อหรอกไม่ได้กินเลยดิใครอยากเห็นเรา import เชฟโจ้เชฟหวังด้วยไหมติดพ่วงมาด้วยไหมไม่ต้องกันนะใครอยากเห็น import ไปออสเตรเลียคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับเผื่อเราจะสานฝันให้บิวบองไปเชฟโจ้อยู่นี่แหละขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับผมอ้าวมาเข้ามาปิดเทปไหมได้เผื่อเชฟโจ้ประสบการณ์ทำบีฟแฮมเมอร์ตัวก็ทำเนื้อมาหลายรูปแบบแล้วพี่ที่เจอมาใช่ไหมก็นี่เป็นอีกรูปแบบนึงที่ไม่เคยทำเหมือนกันแล้วก็ลองดูออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่รู้สึกผมแฮปปี้นะแฮปปี้ครับกับการที่เอาเนื้อไทยมาทำแบบประมาณอย่างเงี้ยเพราะว่ามันดีครับผมส่วนตัวต่อให้มันก็เหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้นี้ว่าเนื้อไทยเรากำลังพัฒนามันก็อร่อยไปในเวอร์ชั่นที่แบบลองหลีบง่ายๆบ้างนะเพราะว่าเราเองก็ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการตามหาวัตถุดิบตกปลาแต่ความจริงเราเองเนี่ยก็บอกว่าเราชอบเรื่องของรสชาติด้วยชีวิตจิตใจนะครับก็ถ้าใครมีโอกาสไปเที่ยวออสเตรเลียต้องบอกว่าตอนนี้มันไปง่ายขึ้นเยอะนะครับสามารถเดินทางไปบิน direct flight ได้เลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็อำนวยความสะดวกให้คนไทยไปได้เยอะมีโอกาสไปเนี่ยใครอยากลองไปเห็นว่าศักยภาพเนื้อออสเตรเลียเนี่ยไปได้สุดขนาดไหนเนี่ยผมก็เชียร์ให้ลองไปที่ร้าน Meat Emporium นะครับก็เดี๋ยวขึ้นคอนแทคเผื่อใครอยากจะไปตามนะครับอันนี้ไม่ใช่งานรีวิวนะก็อยากแบบแนะนำวันนั้นผมไปเที่ยวก็มีคนไทยที่อยู่ที่นู่นที่เป็น FC รายการเนี่ยแนะนำมาก็พาไปก็สุดยอดมากนะครับผมแล้วก็ถ้าใครอยู่เมืองไทยก็อย่าตัดพ้อไปเพราะเนื้อไทยดีๆเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้ในหลากหลายที่นะครับผมเองก็เชื่อว่าเนื้อไทยก็ประมาณแน่นอนนะครับผมฮะก็ในเรื่องของเนื้อมาลองดูกันบ้างนะใครอยากเห็นพวกเราทำวัตถุดิบสไตล์ไหนไม่ต้องตกปลาก็ได้นะความจริงเราก็อยากนำเสนอหลายแบบอยากให้สาระและความบันเทิงที่คุณเอากลับไปพัฒนาในเรื่องของการทำอาหารเสน่ห์ปลายจังหวะของคุณได้เนาะโอเคอยากเห็นคอนเทนต์แนวไหนอยากให้พวกเราทำอะไรก็คอมเมนต์มาให้เยอะนะครับเชฟโจ้เชฟหวังแห่งร้านไทยจินนะครับแวะมาทักทายพวกเราที่นี่ได้ผมอยู่บ้างไม่อยู่บ้างนี่เขาจะอยู่กันตลอดร้านเวเปอร์ซีฟู้ดรีสอร์ทแอนด์บาร์หมู่บ้านดิษดาธานีหมู่บ้านไลฟ์สไตล์พร้อมย้ายเข้าทั้งเช่าและขายเนาะโอเคเกือบจะจำสโลแกนไม่ได้ครับมันดึกโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใน EP หน้าสาระตั้มสวัสดีครับสวัสดีครับขึ้นคอนแทคทุกคนขึ้นคอนแทคเย้มางา